วัสดีค่ะท่านผู้ชมเครื่องเบญจรงค์นั้นเป็นหัตถกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งขั้นตอนการผลิตนั้นจะต้องอาศัยความประณีตขนาดไหนต้องติดตามจากชาวบ้านดอนไก่ดีแหล่งผลิตเบญจรงค์ชื่อดังของไทยสักครู่ค่ะเมื่อหัวใจสิงห์หลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูด Two Lions, One Pride สิงห์คอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับเครื่องเบญจรงค์ไทยเริ่มมีใช้ครั้งแรกเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลายจวบจนถึงสมัยรัชกาลที่5ได้มีการพัฒนารูปแบบรูปทรงและลวดลายมากขึ้นเพื่อให้เป็นภาชนะใช้สอยของตกแต่งที่เน้นความสวยงามซึ่งเครื่องเบญจรงค์นั้นจะมีการใช้สีหลักๆอยู่5สีเพื่อให้คล้องกับชื่อบางครั้งอาจเพิ่มสีสันมากถึง8สีขึ้นอยู่กับลวดลายสีต่างๆที่ใช้ได้แก่สีดำเขียวน้ำเงินแดงขาวเหลืองเครื่องเบญจรงค์ของชาวบ้านดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีการสืบทอดฝีมือการทำเบญจรงค์มาช้านานจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นเบญจรงค์ที่สวยงามมีคุณภาพสูงขั้นตอนของการประดิษฐ์เริ่มจากการนำดินเหนียวมาปั้นและแกะสลักเป็นรูปภาชนะต่างๆเมื่อได้รูปทรงภาชนะแล้วนำไปผึ่งให้แห้งแล้วนำมาชุบน้ำเคลือบขาวก่อนจะนำเข้าเตาเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อให้ภาชนะแข็งแกร่งขึ้นจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการเขียนลายลงบนภาชนะซึ่งจะต้องใช้ความประณีตและอาศัยประสบการณ์เพื่อสร้างความชำนาญอย่างมากจากนั้นจะมาถึงการลงสีแล้วนำมาแต่งลายเส้นด้วยสีทองคำ 12% เพื่อสร้างความสวยงามขั้นตอนสุดท้ายคือการนำภาชนะเข้าเตาเผาที่ความร้อน800องศาเพื่อให้สีสุกติดกับภาชนะก็จะได้เครื่องเบญจรงค์ที่สมบูรณ์และสวยงามด้วยงานสร้างสรรค์หัตถศิลป์จากฝีมือชาวบ้านกว่า100คนซึ่งมีรายได้ประมาณวันละ100-300บาทต่อคนนับเป็นการสร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงท่านผู้ชมคะและนี่คือเครื่องเบญจรงค์หัตถกรรมที่สืบสานมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านงดงามทั้งรูปแบบและสีสันพบกับรายการภูมิปัญญาชาวบ้านได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ